เนี่ยคุยกับซีดีออนไลน์เป็นยังไงค่ะบ้างก็สนุกดีนะคะก็ได้คุยกับซีดีได้เยอะหน่อยถ้าเกิดไม่จัดแบบออนไลน์รับรองว่าหายไปยังไม่ได้คุยเลยเพราะทุกท่านก็ว่างไม่ตรงกันแล้วก็เดินทางด้วยทราบว่าหลายๆจังหวัดก็ตอนนี้เผชิญกับฝนหนักอยู่ค่ะได้เลยในรอบลึกๆชุดว่ายน้ำในการความปังความอลังการเราจัดตรงนั้นเต็มพื้นที่เลยโอ้คอยติดตามค่ะพูดไปแล้วรับรองสนุกแน่นอนได้เลยอ่ะอยากให้ฝากติดตามก็ติดตามนะคะแฟนคลับทั้งหลายค่ะว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำการเก็บตัวที่จังจังหวัด preliminary final และระหว่าง along the way ของ period ที่เก็บตัวเนี่ย challenge จุกๆสนุกแน่นอนค่ะได้เลยมาถึงมิสเตอร์ global บ้างเป็นไงบ้างมีใครอยู่ดวงใจไหมปีนี้ก็ทุกคนอยู่ในดวงใจหมดเลยเพราะว่าเขาสู้กันมากเลยแหละเราไม่เคยทำเวทีประกวดผู้ชายพอมาทำเฮ้ยทุกคนตอบโจทย์มากเลยมากันจากหลากหลายอาชีพด้านการทูตก็มาตำรวจก็มีวิศวกรก็มีคือน่ารักอ่ะนักธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพก็มามันรวมความเป็นชายที่หลากหลายมากและทุกคนมีความเป็นเจนเทลแมนมากคือสนุกอ่ะก็หลายๆคนก็ได้ดูไปแล้วรอบแรกๆรอบเพิ่งผ่านไปรอบเดียวเองนะทุกคนก็บอกสนุกเดี๋ยวรอดูนะพอเข้าบ้านแล้วที่ The Arbor แล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงการเก็บตัวการกินอยู่การสัมพันธ์ทางบ้านระหว่างเพื่อนจะเป็นยังไงต้องไปติดตามแม่ปุ้ยว่าสนุกแน่นอนเพราะเราค่อนข้างจะเรียวโอเคสำหรับของ MUT กับ Mr. Global ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ให้ติดตามรอบไฟนอลต้องสองค่ะก็ขอบพระคุณแฟนคลับมากนะคะที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็ติดตามนะคะรู้สึก Mr. Global เนี่ยวันที่26พฤษภาคมนี้ไฟนอลที่ MCC Hall The Mong งามวงวานส่วนของ MUT นะคะวันที่14กรกฎาคมที่ MCC Hall The Mong บางกะปิเวียนกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะจุกๆสนุกสนานก็เตรียมซื้อบัตรแล้วไปชมกันนะคะ